สำหรับช่วงต้นปีแบบนี้ครับคุณผู้ชมที่อาจจะชื่นชอบนะครับในเรื่องของกีฬาแล้วก็ยังมีงบในการท่องเที่ยวครับผมเพราะว่าอาจจะเที่ยวในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาหรืออาจจะยังไม่ได้ไปนะครับหรืออาจจะจำเป็นต้องไปเพราะว่าถ้าเป็นแฟนกีฬาโดยเฉพาะศึกคนชนคนนะครับอย่างอเมริกันฟุตบอล NFL ครับรวมไปถึงพิเศษสำหรับแฟนเทนนิสด้วยนะครับ True You นะครับก็ร่วมกับ True Vision ครับชวนคุณผู้ชมนะครับไปชมทริปกีฬาระดับโลกกันครับกับ Six Star Travel นะครับโดยทริปแรกเนี่ยเป็นการชิงแชมป์ซุปเปอร์โบว์นะครับครั้งที่49ที่แอริโซนาครับซึ่งจะทำการแข่งขันกันในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับก็จะเดินทางไปชมเกมนี้กันถึงสนามเลยนะครับส่วนอีกทริปนึงอย่างที่เรียนไปนะครับเป็นเรื่องของเทนนิสแกรนด์สแลมครับรายการแรกของปี Australian Open นะครับซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมไปดูรอบชิงชนะเลิศครับเกาะขอบสนามนะครับทั้งประเภทหญิงเดี่ยวและชายเดี่ยวครับที่กรุงเมลเบิร์นนะครับในช่วงเดียวกันครับคือวันที่31มกราคมและ1กุมภาพันธ์นะครับก็โดยเฉพาะคุณผู้ชมที่ถือบัตร True Black Card อยู่นะครับก็จะได้ส่วนลดนะครับในทั้ง2ทริปที่ว่ากันไปนี้นะครับโดยที่คุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยนะครับกับทางบริษัท Six Stars Travel ครับที่หมายเลขโทรศัพท์027129800นะครับทริปนี้ก็รับจำนวนจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็อาจจะต้องรีบจองนิดหนึ่งนะครับครับทรูแบ็คคาร์ดนี่เขาดีจริงๆครับเมื่อวานนี้ผมไปสุวรรณภูมิก็ดื่มน้ำฟรีหาที่เที่ยวก็จอดรถพิเศษอีกโอ้โหโอ้โหแล้วดูไปดูว่าเซเลนโอเพนก็มีส่วนลดอีกนี่คุณไปจอดที่คนพิการมาครับไม่ใช่ไม่ใช่นะเป็นที่จอดรถของทูเขาเราเอาไว้ให้ครับผมน่าสนใจครับครับทั้งสองดังกล่าวนี้ต้องเลือกไปนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงวันเดียวกันครับครับมาถึงเรื่องของผลฟุตบอลครับลาลิก้าของสเปนเมื่อวานนี้ปรากฏว่าไม่มีประตูครับเลวันเต้พบกับเดปอร์ติโวลาโคลุญญาก็เป็น2ทีมกลางตารางที่ค่อนไปทางท้ายตารางนะครับที่มาเจอกันนะครับเลวันเต้กับเดปอร์ติโวลาโคลุญญาครับก็พยายามทำแต้มหนีโซนตกชั้นนะครับ2ทีมนี้แต่ว่าสุดท้ายก็ทำอะไรกันไม่ได้นะครับเสมอกันไป0ประตูต่อ0นะครับในเกมคืนวันศุกร์นะครับเริ่มมานี่เลวันเต้มีโอกาสก่อนนะครับจากลูกเตะมุมนะครับก็เป็นอันเดรสอีวานซิชก็เปิดมาแต่ว่าดาวิดบาเรานี่หม่งลูกนี้ยังไม่ตรงกรอบนะครับหลังจากนั้นเดปอร์ติโวลาโคลุญญาก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับทางคาบาเรโลได้จังหวะยิงไกลครับหลังจากนั้นแต่ก็ยังพลาดไปนะครับที่เป็นจังหวะแรกในช่วงต้นเกมนะครับส่วนจังหวะตอบโต้มาตรงนี้นะครับก็เป็นคาบาเรโลที่มีโอกาสแต่ว่าก็ทำไม่ได้ครับซึ่งทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังทั้งสองทีมก็มีโอกาสไม่ต่างกันมากนะครับแต่ว่าสุดท้ายไม่มีประตูนะครับเสมอ0-0แบ่งกันไปทีมละแต้มครับเลบันเต้อยู่อันดับ17นะครับตอนนี้มี16คะแนนแล้วก็ลาคารุญญาอยู่อันดับ14มี17คะแนนนะครับไปดูตารางคะแนนกันหน่อยนะครับในส่วนของลาลิก้าสเปนก่อนที่ทีมใหญ่อย่างเรอัลมาดริดจ่าฝูงนั้นจะลงสนามในคืนนี้นะครับเรอัลมาดริดนั้นลงสนามน้อยกว่าบาร์เซโลนาแล้วก็แอตเลติกโกมาดริดอยู่1นัดนะครับซึ่งแต้มเนี่ยมีมากกว่าอีก2ทีมที่ลุ้นแชมป์อยู่เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับจะเด่นก็คือในเรื่องของประตูได้เสียนี่แหละครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับเซบีย่ามี33คะแนนนะครับจากการลง36นัดมิฉะนั้นก็ถือว่าระวังหน่อยนะครับสำหรับบาเลนเซียตอนนี้อาจจะโดนแซงได้ครับส่วนท้ายตารางทีมที่แต้มน้อยสุดอันดับบ๊วยคือเอลเช่นะครับมี11คะแนนรองมาครับกรานดาแล้วก็คอร์โดบ้าครับคืนนี้เนี่ยทางจากฝูงเรอัลมาดริดนะครับจะลงเล่นเป็นคู่แรกครับโดยจะเปิดซานติอาโกเบนาบิลนะครับต้อนรับการมาเยือนของเอสปันยอลอันดับ10ครับโดยที่ทีมราชันชุดขาวเนี่ยถูกหยุดสถิติชนะในทุกรายการ22เกมรวดไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่แพ้บาเลนเซียนะครับในเกมลาลิก้า2ประตูต่อ1ที่เมสตายาครับแล้วก็มาต่อด้วยการแพ้ติดต่อกันนะครับให้กับแอตเลติโกมาดริดอีก0ประตูต่อ2นะครับที่วินเซนเตอร์กาลเดรอนครับในศึกโคปาเดลเรย์ด้วยครับแต่ว่าคาร์ลอันเชลติครับตัวเทรนเนอร์ของทางเรอัลมาดริดก็บอกว่าไม่ได้กังวลมากนักนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนักเตะเองนะครับเขาให้เหตุผลว่าอาจจะยังไม่พร้อมนะครับในเรื่องของจิตใจครับหลังจากที่ผ่านช่วงวันหยุดปีใหม่มานะครับก็เชื่อว่าเกมนี้ครับน่าจะกลับมาฟิตเต็มที่และมีสมาธิอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนัดนี้ครับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับที่ถูกพักเป็นตัวสำรองในเกมกลางสัปดาห์เนี่ยน่าจะได้กลับมาลงเป็นตัวจริงไม่มีปัญหานะครับส่วนเซคิโอรามอสน่าจะหมดสิทธิ์ลงเล่นในเกมนี้ครับเนื่องจากก็ไม่ได้ลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเลยนะครับช่วงนี้มีปัญหาความฟิตอยู่แนวรับก็ต้องปรับด้านแบ็คขวาอีกคนนึงด้วยนะครับเพราะว่าดานี่กับบาคาวติดโทษแบนครับส่วนทางเอสปันยอลนะครับผลงานล่าสุดนะครับ
แพ้ให้กับอีบาคาบ้านในลาลิก้าสเปนครับและกลางสัปดาห์นี้ก็แพ้บาเลนเซียในโคปาเดเรด้วยนะครับแพ้2นัดรวดมาเหมือนกันครับสภาพทีมถือว่าพร้อมครับโดยนักเตะตัวหลักทั้งวิกตอร์ซานเชสเดโก้โกลอโตแล้วก็ควนฟูเอนเตสที่ได้พักกลางสัปดาห์น่าจะกลับมาลงเป็นตัวจริงครับการเจอกันของคู่นี้ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเรอัลมาดริดชนะทั้งเหย้าและเยือนเลยนะครับด้วยสกอร์เดียวกัน1-0ครับสำหรับการเจอกันคืนนี้ที่บ้านของเรอัลมาดริดนี่ก็ติดตามการถ่ายทอดสดได้22 นาฬิกาเป็นต้นไปทาง True Sport HD 2ครับจากเรื่องของฟุตบอลสเปนนะครับการลุ้นแชมป์ของเรอัลมาดริดยังถือว่าสนุกแล้วก็สนุกมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีสะดุดกันนะครับจากสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนฟุตบอลอิตาลีนะครับการลุ้นพื้นที่ยุโรปก็ถือว่าเปิดกว้างมากครับมีหลายทีมที่มีโอกาสลุ้นหนึ่งในนั้นคือเอซีมิลานครับซึ่งคืนนี้เอซีมิลานเองก็มีโปรแกรมนะครับที่จะต้องเจอกับทีมอย่างโตริโน่ครับซึ่งเกมไปเยือนคืนนี้ถือว่าเป็นเกมที่ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับสำหรับมิลานโตริโน่กับเอซีมิลานก็ผิดหวังกันมานะครับเกมล่าสุดโตริโน่เสมอเคียโว 0-0 ส่วนมิลานเนี่ยแพ้คาบ้านต่อซาซูโร่มา1-2นะครับหลังจากที่ไม่แพ้คู่แข่งมา3นัดติดสำหรับเอซีมิลานนะครับโตริโน่ชนะ1นัดจาก8เกมหลังสุดนะครับก็เป็นเกมแรกของปี2015นะครับที่ชนะเจนัวได้ในขณะที่จามเปโรเวนตูร่านะครับเทรนเนอร์ของทีมก็ต้องรอเช็คความฟิตของทางด้านอามารีนะครับสตาร์ตัวเก่งของทีมครับสุน่าตัวเป้าต้องรอตัดสินใจนาทีสุดท้ายเหมือนกันนะครับว่าจะได้ลงสนามหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าเล่นไม่ได้ในเวนตูร่าต้องให้ทั้งโจเซฟมาร์ติเนสกับฟาบิโอกวายาเรล่าครับช่วยกันทำประตูไปก่อนนะครับในช่วงนี้ก็มีสถิติเกมรุกที่แย่ที่สุดในเซเรียอานะครับสำหรับโตริโน่ตอนนี้ประตูได้เสียนั้นติดลบอยู่6ส่วนมิลานบวกอยู่6นะครับทิศทางมุมกลับกันเลยเอซีมิลานนะครับหลังจากที่ชนะนาโปลีได้ในช่วงกลางเดือนธันวาคมนะครับหลังจากพวกนั้นหลังจากนั้นพวกเขาก็เสมอกับโรม่ามาได้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ยังน่าพอใจอยู่นะครับต่อด้วยเกมอุ่นเครื่องที่เอาชนะเรอัลมาดริดได้4-2แต่ว่าก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับพอกลับมาในเซเรียอาเนี่ยปรากฏว่ามาแพ้ซาซูโร่ทำให้เกมนี้เนี่ยต้องพยายามเน้นเลยนะครับทีมของฟิลิปโป้อินซากี้ก็มีเรื่องปวดหัวเนื่องจากว่ามีนักเตะอย่างคริสเกะฮอนดะนะครับที่ไปรับใช้ทีมชาติญี่ปุ่นในเอเชียนคัพด้วยนะครับส่วนฟิลิปแม็กเซสต้องเช็คความฟิตหลังจากที่กลับมาซ้อมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี่เองนะครับในขณะที่นักเตะอย่างมาเตียเดเชโยนะครับแล้วก็ริคาร์โดมอนโตริโวก็ถูกจับส่งเข้ายิมนะครับแต่คาดว่าทั้งคู่เนี่ยน่าจะมีโอกาสฟิตทันแล้วก็ลงสนามให้กับทีมได้นะครับนอกจากนี้มาโกฟานกินเคิลนะครับแล้วก็ดานิเล่โบเนร่าก็ใกล้จะหายเจ็บคาดว่ามีโอกาสจะไปลงสนามในเกมโคปาอิตาเลียมากกว่านะครับที่จะพบกับซาซูโร่อีกครั้งหนึ่งนะครับในสัปดาห์หน้านะครับที่เจอกันทั้งในฟุตบอลถ้วยแล้วก็ในฟุตบอลลีกเลยนะครับคู่นี้เจอกันฤดูกาลที่แล้วเสมอกัน 2-2 นะครับก่อนที่เอซิมิลานจะเสมออีกนัดหนึ่งนะครับในเกมที่ไปเยือน1-1ก็ติดตามชมได้ครับคู่นี้2:45 น. True Sport HD 4และ True Sport 1ถ่ายทอดสดครับยังมีโปรแกรมฟุตบอลคู่อื่นนะครับที่ทาง True Vision จะถ่ายทอดสดในวันนี้ครับก็ไปติดตามโปรแกรมการแข่งขันกีฬานะครับที่ถ่ายทอดสดทาง True Vision ได้ทาง True Sport Today ครับเริ่มที่ฟุตบอลลาลิก้าสเปนวันนี้4คู่รวดทางช่อง True Sport HD 2หมายเลขช่อง667นะครับเริ่มเวลา22 นาฬิกาคู่เรอัลมาดริดกับเอสปันยอลครับต่อด้วยมาลาก้ากับบีเรียลนะครับเซลตาเจอกับบาเลนเซียแล้วก็เอบาเจอกับเกตาเฟ่นะครับขณะที่เกาโชเซเรียอิตาลีครับเริ่มคู่แรกเที่ยงคืนนะครับซาซูโร่เจอกับอูดิเนเซ่ครับทางช่อง True Sport HD 3และ True Sport 1ปิดท้ายด้วยคู่ดึกนะครับโตริโน่กับเอซิมิลานครับ2:45ทาง True Sport HD 4และ True Sport 1ฟุตบอล AFC Asian Cup นี่ก็มีถ่ายทอดสดให้ได้ติดตามกันนะครับขณะนี้ก็กำลังถ่ายคู่ระหว่างเกาหลีใต้กับโอมานอยู่ครับช่วงประมาณบ่าย2ก็จะเป็นอุซเบกิสถานกับเกาหลีเหนือนะครับต่อด้วยซาอุดิอาระเบียกับทีมชาติจีนครับเตะติดกันไปเลยนะครับทางช่อง Fox Sport 3นะครับหมายเลขช่อง690สำหรับฟุตบอลกระชับมิตรครับเตรียมตัวเข้าสู่ศึกฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับอุ่นเครื่องกับเซี่ยงไฮ้เทียนจีนทีมจากจีนนะครับในช่วง17 นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True Sport 2ครับ NBA Regular Season ครับมีวอกกี้บัคส์เจอกับชิคาโกบูลส์นะครับ8 โมงเช้าวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้นะครับ11 มกราคมครับทางช่อง True Sport HD 3และ True Sport 3ซานเดโอสเปอร์สเจอกับมินิสตาทิมเบอร์วูฟครับ8 โมงเช้าวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับทาง NBA TV ขณะที่ NFL นะครับ Playoff ครับ Baltimore Ravens เจอกับ New England Revolutions นะครับถ่ายทอดสดตั้งแต่ประมาณช่วง4:00 New England Patriots นะครับขออภัยครับทาง4:30 นะครับทางช่อง True Sport HD และ True Sport 3
ขณะที่แคโรไลนาแพนเทอร์สครับเจอกับซีแอตเทิลซีฮอคส์นะครับ 8:15 นนะครับทาง True Sport HD ครับพรุ่งนี้เช้าเทนนิสฮอปแมนคัพครับรอบชิงชนะเลิศนะครับ 14:30 นเป็นต้นไปทาง Fox Sports 2เทนนิส ATP ทัวร์ครับกาตาร์ Exxon Mobil Open นะครับชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศครับ 22:00 นทาง BeIn Sports หมายเลขช่อง676นะครับ WTA ทัวร์ครับ Brisbane International นะครับรอบชิงชนะเลิศเช่นเดียวกันนะครับ 16:00 นทาง True Tennis HD และกอล์ฟ PGA ทัวร์นะครับรายการ Hyundai Tournament of Champions ครับวันที่2นะครับปี1เป็นต้นไปทาง True Sport 5และ True Sport HD 3กอล์ฟAll Thailand Golf Tour นะครับบุญชูรังกิจ Championship 2015นะครับวันที่3ครับ13:00 นเป็นต้นไปทาง True Sport 5ครับกีฬาดีๆเพียบนะครับในช่วงวันเด็กแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ใน Facebook ของรายการนะครับ Search ชื่อรายการ Sport Today ในช่อง Search ของ Facebook ได้เลยนะครับปิดท้ายวันนี้ก็ต้องไปดูการเชียร์กีฬาของเด็กๆนะครับในช่วงวันเด็กแบบนี้ครับว่าพวกเขาจะเชียร์กีฬาได้สนุกแค่ไหนแล้วไปดูว่าอนาคตเด็กๆเหล่านี้อาจจะขยับขึ้นมาเป็นนักกีฬาก็เป็นไปได้ครับแล้วมาติดตามรายการ Sport Today Weekend ได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ 12:00 นเหมือนเดิมครับวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับ